แต่แสงสว่างเหล่านั้นมันจะสุกสกาวสดใสขึ้นมาหรือมันจะกลับดับเลือดลงมันขึ้นอยู่กับคนไทยทั้งมวลที่กลไกการบริหารราชการแผ่นดินเริ่มขยับดัชนีผู้บริโภคเมื่อเดือนที่ผ่านมาพุ่งทะยานสูงสุดในเดือนมิถุนายนสูงสุดในรอบ2ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ควอเตอร์1ของปี2012ความเชื่อมั่นของคนเราที่เริ่มกลับคืนมาและธุรกิจเริ่มมีกำลังใจว่าทุกอย่างจะมีโอกาสกลับมาสู่ปกติไม่ช้าแต่อย่างไรก็ดีแบงค์ชาติก็ได้ออกมาทำนายแล้วว่ามันต้องมีครม.ให้ปลัดกระทรวงทำหน้าที่ไปต่ำสุดเนี่ยมาสู่จุดใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นของง่ายไม่มีอะไรแปลกใหม่ประเทศเรานั้นเน้นหนักในการพัฒนาโดยเน้นนโยบายหรือวิธีการที่ไม่ได้มุ่งสร้างอนาคตสร้างรากฐานใหม่แต่เน้นเราอาจจะอ่อนด้อยในเทคโนโลยีแต่ในโลกสมัยนี้เทคโนโลยีเข้าถึงได้หมดแต่เรามีจุดแข็งที่ภาคบริการในอดีตภาคบริการสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาเพื่อขึ้นให้มันเกิดขึ้นมามีโอกาสได้ถกกันต่อในรายละเอียดต่อไปสิ่งเหล่านี้บริบทใหม่เหล่านี้ไม่จำเป็นที่จะต้องรอรัฐบาลไม่จำเป็นที่ต้องรอครม.ท่านเริ่มได้เลยผมขออนุญาตแสดงความยินดีกับท่านที่มีการจัดงานครั้งที่18และขออนุญาตเปิดงานฟอรัมนี้อย่างเป็นทางการนะครับขอบคุณมากครับได้รับเชิญและผมจะว่าหลายท่านทุกท่านที่อยู่บนนี้ได้รับเชิญก่อน22พฤษภาตอนที่ให้หัวข้อมาบริบทใหม่ของผมพรุ่งนี้กสช.ตั้งท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านจะในการที่จะให้เปิดดำเนินการได้เนี่ยมันน่าจะออโตเมติกใบอนุญาตใบอนุญาตในการประกอบกิจการเนี่ยนะครับมั่นเลยออกอาจารย์มั่นครับครับซึ่งก็เร็วกว่าเดิมเดิมนี่กี่วันครับเดิมก็คงจะนานประมาณสัก90วันหรือว่ากว่านั้นนะทำนะแต่ว่าทางสหรัฐรายงาน PIP เนี่ยเขาไม่ได้เชื่อรายงานครับเขามาดูด้วยตัวเองแล้วก็มี NGO แต่ว่ารายงานเราโกหกก็มันไม่ครบแล้วก็เขาก็มีรายงานอื่นด้วยแต่สิ่งที่เขาเห็นเนี่ยบางอย่างเช่นจริงๆคนไทยก็มีความพร้อมที่จะเริ่มต้นในบริบทใหม่ครับดูแล้วนะครับครบถ้วนนะครับแล้วก็ดีเมื่อยื่นก็เขารับปากว่า30วันนะแล้วนั่นเองห้องในประชาธิปไตยก็ว่าในห้องในประชาธิปไตยห้องในประเทศในแถบนี้แต่ว่าก็รอการบ้านก็ปล่อยในประเทศในแถบนี้ก็ในสุดต้องผ่านทางที่เรากำลังเดินอยู่นะครับ